ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันศุกร์ที่19กันยายน2557พบกับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบ8ปีเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี2549นะคะถือว่าเป็นการรัฐประหารครั้งแรกในรอบ15ปีทั้งที่อีก1เดือนถัดไปค่ะก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปอยู่แล้วแต่ก็เกิดการรัฐประหารขึ้นก่อนนะคะก่อนที่จะมีการรัฐประหารเนี่ยก่อนหน้านี้เดือนเมษายนค่ะการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนั้นก็ถูกตัดสิทธิ์ให้เป็นโมฆะและพอเกิดการรัฐประหารก็นำมาซึ่งวิกฤตการณ์ทางการเมืองไทยจนถึงณขณะนี้แขกรับเชิญของเราค่ะจะมีมุมมองอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทางนายแพทย์เหวงโตจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับน้องแอนครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพนะครับค่ะพอมาครบรอบเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อไหร่หลายๆคนก็นึกย้อนอดีตไปนะคะถึงวันนั้นว่าแหมไม่น่าเกิดขึ้นเลยประเทศไทยถ้าย้อนเวลากลับไปได้ค่ะคุณหมอวาดฝันไว้ว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรคะก่อนอื่นต้องกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าถ้าเรารวบรวมสถิติทั้งสิ้นเนี่ยนะครับทั้งที่ประสบผลสำเร็จหรือเรียกว่าได้รับชัยชนะกับทั้งที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือเรียกว่าพ่ายแพ้หรือเรียกว่ากบฏนี่นะรัฐประหารหรือการยึดอำนาจด้วยกำลังอาวุธทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะรวมทั้งครั้งล่าสุดเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยแล้วแต่คนนะเพราะบางคนไม่นับ14ตุลาบางคนไม่นับ24มิถุนาแต่สำหรับผมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ25ครั้งครับคืนนี้ท่านผู้ชมลองเอา80เป็นตัวตั้งคือถ้าเอา2475เป็นหลักนะฮะมาถึงวันนี้นี่ก็82ปีเอาคิดง่ายๆเป็น80เป็นตัวตั้ง25หารดูสิครับ5525นะครับ515 5630 5535ประมาณเฉลี่ย 3-4 ปีก็จะมีการรัฐประหาร1ครั้งซึ่งต้องกราบเรียนด้วยความเคารพนะฮะหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐประหารสำหรับผมนะ25ทั้งที่25เนี่ยคือเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ที่ผ่านมาผมกราบเรียนด้วยความเคารพผมหวังจะให้เป็นครั้งสุดท้ายนะแล้วก็ให้ประเทศนี่แข็งแรงเจริญก้าวหน้าต่อไปได้คืนนี้จะพูดย้อนกลับไปสักนิดนึงเมื่อวันที่19กันยา2549อันที่จริงถ้าผู้ชมยังจำกันได้นี่นะครับมีพระราชกฤษฎีกานะฮะมีลงนามพระบรมราชโองการลงมาแล้วให้มีการเลือกตั้งในวันที่15ตุลา2549ซึ่งถ้าหากว่ารอไปอีกสัก26วันคือ19ใช่ไหมฮะบวกอีก11ก็จะสิ้นเดือนกันยาบวกอีก15ก็คือ26วัน26วันก็จะมีการเลือกตั้งแล้วฮะแล้วถ้าหากว่าสมมตินะฮะผมเองย้อนอดีตไปเนี่ยผมยังจำบรรยากาศตอนนั้นได้นะครับถ้าย้อนไปผมเชื่อว่านะครับพรรคไทยรักไทยคะแนนจะไม่ถล่มทลายครับเพราะอะไรคะคุณหมอเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้คนมาอภิปรายชี้จุดอ่อนข้อบกพร่องกระทั่งเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์หรือโจมตีนะฮะอาจจะถึงขั้นกล่าวร้ายป้ายสีหรือเปล่าเนี่ยก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ละคนจะใช้วิจารณ์ตัวเองท่านนายกทักษิณเยอะแยะไปหมดดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยก็ดีของอดีตนายกทักษิณก็ดีหล่นไปเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตอนนั้นนะคือเราย้อนกลับไม่ได้แต่เราสามารถที่จะนำอดีตมาเป็นบทเรียนเพื่อศึกษาต่อไปในอนาคตได้ถ้าให้มีการเลือกตั้งนะบ้านเมืองจะไม่วุ่นวายมาจนถึงทุกวันนี้ฮะจนทำให้คสช.เดือดร้อนผมฟังท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ท่านก็บอกว่าท่านเหนื่อยนะฮะท่านเหนื่อยฮะแล้วก็ยังไงท่านก็มีเท่าที่ดูนะท่านมีความตั้งใจที่จะให้บ้านเมืองนี่เจริญก้าวหน้าต่อไปผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครั้งนี้น่าจะเป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายที่มานำประกาศเรียนก็คือว่าถ้าไม่มี19กันยา2549ก็จะไม่มีเรื่องยุ่งเหยิงปั่นป่วนเกิดขึ้นในแผ่นดินอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เป็นอันขาดนะครับแต่เมื่อเดินทางมาถึงวันนี้นะคะเราก็มีรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านนะคะที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่แต่ที่โด่งดังเลยคงหนีไม่พ้นนายแพทย์รัชตะนาวินนะคะที่กำลังมีการเรียกร้องคัดค้านให้เลือกเอาตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งประเด็นเรื่องของการควบ2ตำแหน่งในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณหมอมีมุมมองอย่างไรบ้างท่านผู้ชมครับต้องกราบเรียนนี้นะฮะเพราะว่ามีคนโต้แย้งว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของคสช.ไม่ได้ห้ามใช่ค่ะฟังดูแล้วคล้ายๆว่ามีเหตุผลเต็มเปี่ยมเลยที่นายแพทย์รัชตะนาวินสามารถเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ท่านผู้ชมครับที่จริงผมได้เคยกราบเรียนท่านผู้ชมหลายครั้งหลายหนหลายกรรมหลายวาระมาว่ากฎหมายมหาชนนะฮะในเรื่องกฎหมายมหาชนข้อแรกที่สุดนี่ต้องเข้มงวดตามตัวอักษร
แล้วข้อที่สองคือกฎหมายมหาชนเนี่ยเขาจะเขียนในสิ่งที่อนุญาตให้คุณทำเพราะว่าสิ่งที่คุณทำคุณทำในสิ่งที่เขาเขียนไว้เท่านั้นนะฮะแปลว่าถ้าเขาไม่ได้เขียนไว้เนี่ยห้ามทำในนั้นเขาไม่ได้เขียนไว้นะครับว่าอนุญาตให้อธิการบดีเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่ได้เขียนไว้ว่ารัฐมนตรีสามารถเป็นอธิการบดีได้เพราะฉะนั้นอย่าพยายามตีความเข้าข้างตัวเองสิครับมีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายแช่งสอนย่อว่าวอแหวนไม่อยากจะลงชื่อเขานะอธิบายมาแก้ตัวจะตะเลยคือด้วยความครบนะฮะผมเองอาจจะไม่ใช่เป็นปรมาจารย์ทางกฎหมายแต่ผมรู้กฎหมายมาบ้างพอสมควรกฎหมายมหาชนเนี่ยนะคุณต้องเคร่งครัดตามตัวอักษรเลยนะเพราะถ้าในอักขระไม่ได้เขียนไว้ว่าอนุญาตให้รัฐมนตรีสามารถเป็นอธิการบดีได้หรือว่าให้อธิการบดีสามารถเป็นรัฐมนตรีได้หรือรัฐมนตรีสามารถดำรงตำแหน่งในฐานะที่เป็นข้าราชการส่วนอื่นๆได้เงี้ยนะฮะจะไปตีความว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสำหรับผมนะท่านอื่นอาจจะเห็นต่างจากผมก็ได้ไม่ได้ครับแล้วข้อต่อมาเนี่ยต้องกราบเรียนนะครับผมเองก็เคยเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยมหิดลแม้ว่าจะผ่านมาแล้วเนี่ยประมาณสัก40กว่าปีแต่ผมทราบฮะแล้วยิ่งในสมัยผมเนี่ยในสมัยผม40ปีที่แล้วเนี่ยคณะต่างๆนี่มีน้อยนะครับมีน้อยแต่ก็เยอะนะขนาดน้อยนี่มีคณะทันตแพทย์คณะเภสัชศาสตร์นะศิริราชคณะแพทย์ศิริราชรามาคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะกายภาพวิทยาคณะเทคโนโลยีและมีคณะสังคมทางการแพทย์อีกคณะหนึ่งด้วยนะครับทั้งหมดนี่ประมาณร่วม10คณะปัญหาก็เยอะมากเลยในวันนี้มหาลัยมีโดนมีจำนวนคณะมากกว่าสมัยที่ผมอยู่นี่น่าจะร่วมเพิ่มขึ้นไปอีก10นะฮะอาจจะเฉียด20เพราะฉะนั้นปัญหามันเยอะฮะปัญหามันมีทั้งเรื่องหลักการที่อธิการบดีเนี่ยจะต้องมานั่งตัดสินใจเป็นรายวันเลยนะกับปัญหาในเชิงปฏิบัติรายวันนะที่อธิการบดีเนี่ยจะต้องลงไปมีส่วนในการให้ความเห็นหรือมีส่วนในการลงมือทำงานเพราะนั้นมหิดลนี่เรียกร้องให้อธิการบดีทำงานเต็มเวลาปรากฏอยู่ในข้อบังคับฮะในข้อบังคับก็เขียนไว้เลยนะครับว่าอธิการบดีเนี่ยต้องไม่เป็นนักการเมืองฮะเขียนไว้ชัดเจนนะฮะว่าอธิการบดีเนี่ยต้องไม่เป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นเฉพาะข้อบังคับ2ข้อนี้นี่นะฮะคุณหมอรัชตาก็สมควรจะลาออกจากการเป็นอธิการบดีแล้วนะถ้าท่านต้องการที่จะเป็นรัฐมนตรีนะฮะหรือถ้าหากท่านเห็นว่าการทำประโยชน์ให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นมากกว่าที่จะเป็นรัฐมนตรีท่านก็ต้องปฏิเสธตำแหน่งรัฐมนตรีคือท่านจะไปนั่งสองที่ไม่ได้และการเป็นรัฐมนตรีต้องกราบเรียนท่านผู้ชมนะฮะรัฐมนตรีสาธารณสุขนี่ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบสุขภาวะของประชาชนไทย67ล้านคนและแต่ตัวเลขนะบางคนบอก65ล้านกว่าเอาเป็น67แล้วกันจำได้ง่ายๆรัฐมนตรีสาธารณสุขนี่ต้องรับผิดชอบสุขภาวะของพี่น้องประชาชนไทย67ล้านคน24ชั่วโมงล่วงแม้แต่วินาทีเดียวไม่ได้นะสมมติถ้าวินาทีนั้นเกิดโรคอะไรระบาดตุ้มขึ้นมาพบเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบในวินาทีนั้นเลยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยังไงฮะท่านผู้ชมฮะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะรับผิดชอบคน67ล้านคน24ชั่วโมงทุกๆวันไม่มีวันเว้นจันถึงอาทิตย์นะฮะ7วัน24ชั่วโมงต่อวันแล้วคุณก็ไปเป็นอธิการบดีด้วยซึ่งมีคณะร่วมเกือบ10กว่าเกือบ20ปัญหามันเยอะไปหมดอ่ะปัญหาเยอะมากนะซึ่งอธิการบดีเนี่ยต้องตัดสินใจในระดับนโยบายด้วยในระดับปฏิบัติด้วยเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณหมอรัชตาเนี่ยจะมานั่ง2ตำแหน่งแล้วสามารถทำงานได้ยังมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้ง2ตำแหน่งได้เป็นไปไม่ได้ครับเพราะนั้นต้องเลือกเอาตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแล้วถ้ามุ่งเน้นไปที่ข้อบังคับนี่นะคือถ้าคุณสังกัดมหาลัยมหิดลเนี่ยคุณต้องเคารพข้อบังคับคุณแอนครับท่านผู้ชมครับระเบียบปฏิบัติข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานถือว่าเป็นกฎหมายของหน่วยงานนั่นนะถึงแม้ว่ากฎหมายตัวนี้มันอาจจะเล็กกว่าคือเป็นกฎหมายลูกเนี่ยเล็กกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วจะไปอ้างบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ว่าห้ามอย่างที่ผมบอกอ่ะแต่ก็ไม่ได้เขียนไว้ให้ทำนะฮะไม่ได้เขียนไว้ให้ทำนะกฎหมายมหาชนเนี่ยเขียนในสิ่งที่ให้ทำฮะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายนั้นว่าให้ทำก็คุณก็ทำไม่ได้เสมือนหนึ่งว่าคุณทำไม่ได้ค่ะทำไม่ได้ฮะค่ะอันนี้คือในมุมมองของคุณหมอนะคะใช่ครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งบุคคลกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเป็นคณบดีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะท่านก็ไม่เห็นด้วยกับการควบตำแหน่งของทางนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินก็ได้มีการเอาปี๊บออกมาคลุมหัวนะคะเป็นการประท้วงเชิงสัญลักษณ์เป็นอย่างไรนะคะมี2ครั้งด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศครั้งแรกกันก่อนนะคะจากทางมติชนได้ทำคลิปเอาไว้ค่ะต้องขอบคุณมติชนด้วยนะครับค่ะ
ผมคนเดียวผมทำอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็คลุมปี๊บต่อไปจนกว่าปี๊บพังหรือตำแหน่งพังก็ไปกันคนละข้างแล้วผมทำคนเดียวผมไม่ได้เรียกร้องคนอื่นก็เอาปี๊บคุมหัวนั่งประชุมเป็นสิทธิของปี๊บอันชอบธรรมนะเป็นคนบ้านนอกคนหนึ่งที่เห็นว่าสามัญสำนึกของคนในสถาบันอันสูงส่งต้องมีอธิการบดีกับรัฐมนตรีนั่งสองตำแหน่งเนี่ยแล้วการนั่งสองตำแหน่งเดียวผมมองว่ามันขาดสามัญสำนึกอ่ะสามัญสำนึกเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนทั่วไปนะแต่โดยเฉพาะอาชีพของหมอกับอาชีพของครูเนี่ยมาอะไรมีดนเป็นทั้งครูเป็นทั้งหมอนะแล้วก็ถ้าครูกับหมอขาดสามัญสำนึกเนี่ยผมคิดว่าความรู้สึกนึกคิดของประชาชนทั้งสังคมเนี่ยไม่ดีแล้วประชาชนจะพึ่งใครถ้าหากว่าครูกับหมอขาดสามัญสำนึกเนี่ยผมมองว่าเราเป็นหมาลัยเนี่ยเป็นปัญญาของแผ่นดินนะแล้วการที่คนขาดสามัญสำนึกหรือผู้นำขาดสามัญสำนึกเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาของแผ่นดินไม่ใช่ปัญญาของแผ่นดินนี้ต่อไปผมก็ทำได้เฉพาะตัวคนเดียวนะแล้วก็ทำได้แค่เนี้ยส่วนเขาจะออกหรือไม่ออกก็เรื่องเขาส่วนเขาจะทำยังไงต่อไปสังคมก็เป็นคนรับผิดชอบอะแล้วพวกคุณสื่อมวลชนก็สมมติว่าคุณทำไอทีวีเนี่ยแล้วคุณไปรับงานจ็อบเดเนชั่นด้วยทำได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องสามัญสำนึกทั้งนั้นแหละผมก็อยากได้อธิการบดีที่ทำงานเต็มเวลานะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าคนในกระทรวงสาธารณสุขก็อยากได้รัฐมนตรีทำงานเต็มเวลาเพราะประเทศเราก็มีปัญหาเยอะแล้วมหาลัยก็มีปัญหาเยอะแยะก็ต้องการคนที่แก้ปัญหาถ้าถามผมสามัญสำนึกคือต้องออกก็คุณตอบผู้สื่อข่าวก็ตอบเองอยู่แล้วว่าคุณทำงานสองจ็อบไม่ได้อะมันต้องออกอย่างนึงอ่ะแต่ผมคิดว่ากฎหมายเขียนโดยคนที่มีสามัญสำนึกกฎหมายนั้นก็จะมีสามัญสำนึกกฎหมายใดก็ตามที่เขียนโดยคนที่ไม่มีสามัญสำนึกกฎหมายนั้นก็ไม่มีสามัญสำนึกผมไม่รู้ว่าการเมืองคุณแปลว่าอะไรนะแต่ว่าเจ้านายผมเนี่ยเมื่อผมทำงานเต็มเวลาเจ้านายผมก็ต้องทำงานเต็มเวลาแล้วเจ้านายผมจะทำงานพาร์ทไทม์หรือปล่อยผมทำงานเต็มเวลาผมไม่แฟร์นี่ก็เป็นการออกมาครั้งแรกนะคะของทางอาจารย์สุกรีตอนนั้นกำลังจะเป็นการประชุมคณะบดีก็เป็นการออกมาแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์คุณหมอมองการออกมาของอาจารย์สุกรีในครั้งนี้ยังไงบ้างคะสามารถจุดประกายอะไรให้สังคมหรือว่าภายในประชาคมบ้างขอบคุณเจ้าของคลิปของที่เรานำเสนอก่อนนะครับก็คือในสื่อมวลชนต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับข้อต่อมาเนี่ยนะฮะต้องชมความกล้าหาญของอาจารย์สุกรีนะครับท่านทำคนเดียวนะฮะในวันนั้นนะแล้วท่านก็ไม่แน่ใจว่าสังคมจะตอบรับอย่างไรและไม่แน่ใจว่าสังคมของมหาลัยมหิดลจะตอบรับอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีบางคนพูดสนับสนุนให้หมอและเชตาเนี่ยดำรงสองตำแหน่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาหัวกันมาก่อนหรือเปล่าเขาน่าจะรู้ปัญหานี้นะเพราะว่าผมติดตามปัญหานี้มาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่แรกๆนะที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหมอรัชตะเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยก็มีหมอหลายคนออกมาพูดนะว่าการดำรงสองตำแหน่งเนี่ยไม่น่าจะขัดแย้งอะไรกันพูดมาเป็นระบบเลยเพราะเขาคงจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่ผิดเพราะนั้นก็ปล่อยให้หมอบางคนออกมาพูดว่าทำได้ไม่เห็นยากอะไรเพราะฉะนั้นอาจารย์สุกีที่ออกมาคนเดียวอย่างนี้นะฮะกล้าหาญมากอาจจะกลายเป็นขออนุญาตนะฮะกลายเป็นอะไรคนคนเดียวนะเป็นแก่ดำนะหรือขออนุญาตอย่าใช้คำพูดที่อยู่อย่าคลายกว่านั้นแล้วกันเป็นแก่ดำแล้วท่านอาจจะถูกโดดเดี่ยวอาจจะถูกไล่ออกก็ได้แต่ท่านกล้าทำนะฮะเพราะท่านบอกชัดเลยนะครับว่าไม่โดนเนี่ยเป็นสถาบันหมอด้วยแล้วก็ครูด้วยแพทย์ด้วยครูด้วยต้องมีสามัญสำนึกนะฮะสำหรับผมนี่หมายความจริยธรรมขั้นพื้นฐานต้องมีจริยธรรมขั้นพื้นฐานด้วยนะครับคุณทำสองตำแหน่งนี้ให้ดีในขณะเดียวกันไม่ได้เพราะนั้นคุณต้องเลือกตำแหน่งเดียวไม่ใช่เอาทั้งสองตำแหน่งเ
ราะฉะนั้นเนี่ยผมดูอาจารย์สุกรีตั้งแต่ต้นแล้วฮะผมก็ให้กำลังใจอยู่เงียบๆแล้วข้อต่อมาเนี่ยท่านก็ต้องเรียนว่าท่านฉลาดในการแสดงออกเพราะอย่าลืมนะขณะนี้เนี่ยอยู่ในภาวะกดอัยการศึกแล้วก็หมอรัชตะเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขร่วมรัฐบาลชุดนี้ท่านโดนกดดัน2อย่างนอกจากประชากรไม่โดนนะฮะยังกดอัยการศึกนะบอกให้ชุมนุมเกิน5คนไม่ได้นะฮะแล้วก็ห้ามปลุกปั่นยุยงปลุกระดมปั่นป่วนทำให้เกิดความยุ่งเหยิงสับสนเลยไม่ได้แล้วเกิดความวุ่นเนี่ยเข้าเลยนะแล้วก็อย่างก็คือว่าเป็นรัฐมนตรีของคณะรัฐบาลที่มีท่านนายกรีประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นพระท่านนายกรีเพราะท่านโดนกดดันทั้ง3อย่างเลยแต่ท่านยังกล้าทำนะกล้าทำเดินแต่วันนั้นเป็นการประชุมคณะบดีนะคราวนี้ใน7วันนั้นน่ะผมเองก็ลุ้นนะผมก็ลุ้นว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่คือผมลุ้นให้คุณหมอรัชตะเนี่ยเขาเลือกอผมลุ้นเนี่ยเพราะในระหว่างนั้นเนี่ยถ้าคุณหมอรัชตะเนี่ยนะตัดสินใจเลยบอกฉันไม่เป็นอธิการบดีอย่าลืมนะมีกรรมการระดับสูงนะของสภามหาวิทยาลัยมหิดลอีก2ท่านนะที่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งไม่เบานะเหนือกว่าคุณหมอรัชตะที่ทำไปอีกท่านหนึ่งก็เป็นรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในประชาคมมหิดลนี่แหละท่านแรกก็คือศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ท่านเป็นรองนายกรีแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลทางด้านสังคมซึ่งก็หมายความว่าดูแลกระทรวงสาธารณสุขด้วยอีกท่านหนึ่งก็คือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการก็คือดร.กฤษณพงศ์กีรติกรท่านออกไปเลยฮะเอ๊ะทำไมหมอรัชตะอยู่ที่เดียวกันนะถ้าคุณไม่รู้สึกรู้สาอะไรบ้างเหรอไม่รู้สึกมีสำนึกอย่างที่อาจารย์สุกรีก็ถามอ่ะเรียกร้องสามัญสำนึกสองคนนี้เขาออกไปเลยทันทีออกไปเลยรัชตานั่งอยู่ได้ยังไงให้เฉยๆนะเพราะนั้นในวันที่10นะไอ้นี่เหตุการณ์ครั้งแรกคือวันที่10เนี่ยเป็นการประชุมคณะบดีแล้วอาจารย์สุกรีแสดงออกอย่างนี้แล้วเนี่ยมันควรจะต้องกระตุกต่อมจริยธรรมหรือต่อมสำนึกของคุณหมอรัชตานี่บอกเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่สังคมก็ส่งสัญญาณมาให้หมอรัชตาแล้วนะค่ะนะอย่างอาจารย์ยงยุทธยุทธดวงก็ลาออกไปแล้วนะอาจารย์กฤษณพงศ์ก็ลาออกไปนั่งอยู่ในที่ประชุมเดียวกับคุณหมอรัชตานี่แหละค่ะนะฮะเขาไม่สามารถที่ดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งได้เขาลาออกไปเลยแล้วทำไมหมอรัชตาไม่ลาออกครับค่ะนี่เป็นปัญหานะแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ย7วันถัดมาเนี่ยก็ยังไม่ลาออกนะเพราะนั้นเนี่ย7วันถัดมาเนี่ยอาจารย์สุกรีก็เลยคลุมหัวเดินอีกครั้งหนึ่งและที่จริงเนี่ยในช่วง7วันนี้ผมก็ติดตามข่าวมาโดยตลอดนะท่านบอกว่าท่านไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรอกแต่ท่านสื่อสัญญาณไปยังทุกคนที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะยิ่งประชาคมไม่ฮีดอนนะว่าเออเราจะปล่อยให้ประชาคมไม่ฮีดอนเป็นอย่างนี้หรือทำให้มีการตกต่ำทางด้านจริยธรรมหรือทำให้มีการตกต่ำทางด้านสามัญสำนึกหรือเพราะนั้นเนี่ยในทำนองที่ว่าเออถ้าใครเนี่ยนะจะทำอะไรก็ลองดูสิมันเหลือเวลาแค่นี้จะปล่อยให้เขาทำคนเดียวอย่างนั้นหรือแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ยืนยันอาจารย์สุกรีท่านก็ยืนยันในการที่เดินหน้าทำต่อไปมีอีกหนึ่งบทอีกหนึ่งข้อความนะคะที่อาจารย์สุกรีเนี่ยอาจารย์สุกรีก็พูดไว้หลายอย่างแต่ก็มีคนหยิบเอาท่อนนี้เนี่ยเอามาพูดถึงกันนั่นก็คือผมไม่ได้มีความคาดหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่อยากจุดประกายให้คนเห็นความไม่ถูกต้องมากกว่ารู้สึกจะมีสไลด์ด้วยนะฮะช่วยกันส่งสไลด์มาด้วยอันนี้นี่ต้องขอบคุณเจ้าของสไลด์ด้วยนะก็คือว่าขออนุญาตดูข้อความได้ไหมฮะเพราะว่าผมจำข้อความโน้ตไม่ได้คือท่านแรกๆสุดเลยท่านบอกว่าท่านไม่ได้มีความคาดหวังอะไรนี่แสดงว่าท่านประเมินคุณหมอรัชตะเอาไว้อีกแบบนึงเลยว่าคล้ายๆว่าท่านทำอย่างนี้ไปแล้วนี่คุณหมอรัชตะก็ไม่ยินดีกังขอไม่สนใจแต่ว่าท่านไม่ได้คาดหวังอะไรนะที่จริงท่านสามารถพูดได้ว่าท่านคาดหวังว่ามโนธรรมสำนึกนะจริยธรรมคุณธรรมขั้นพื้นฐานของคุณหมอรัชตะท่านจะบอกตัวคุณหมอรัชตะเองว่าควรจะเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหรือควรจะลาออกจากการเป็นอธิการบดีแต่ท่านไม่คาดหวังไม่คาดหวังเนี่ยผมตีความจากที่ท่านนำเสนอมาเนี่ยถ้ามีภาพขึ้นมาเลยนะครับไม่คาดหวังนะครับแต่อยากจุดประกายให้คนเห็นความไม่ถูกต้องขอบคุณเจ้าของภาพด้วยนะฮะคือท่านต้องการที่จะให้ประชาคมไม่โดนทั้งหมดและประเทศไทยทั้งหมดมองเห็นนะฮะว่าเอ๊ะการดำรงตำแหน่งทั้งอธิการบดีมหาลัยมหิดลและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมันทำไม่ได้ฮะค่ะมันทำไม่ได้อย่างที่ผมบอกแล้วอ่ะคุณจะทำให้ดีพร้อมๆกันทั้งสองอย่างได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้สมมุติมีเหตุการณ์วินาศภัยทางธรรมชาติซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเกิดขึ้นตูมเสร็จแล้วก็เกิดกรณีใหญ่อาจจะมีการฆ่าข่มขืนผมสมมุตินะฮะพร้อมกันเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะแบ่งภาคยังไง
ระหว่างความเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขกับความเป็นอธิการบดีมาแล้วมีดลในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ติดตามการสัมภาษณ์ของคุณหมอรัชตาและติดตามการสัมภาษณ์ของหลายๆคนในสภามหาลัยมีดลนะหรือว่าในแวดวงทางการแพทย์ก็ปรากฏว่ามีแพทย์บางคนพูดสนับสนุนให้ทำได้ไม่เห็นเสียหายอะไรเลยสามารถดูแลได้แบ่งบริหารจัดการเวลาให้ดีๆมันทำได้ยังไงอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเกิดวินาศภัยแบบมหันตภัยนี่นะคล้ายๆสึนามิตุ้มกรณีการในมีดลนี่เกิดขออนุญาตนะฮะเกิดฆาตกรรมอย่างรุนแรงขึ้นมาพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเนี่ยแล้วคุณจะแบ่งภาคมาดูแลทั้งสองเรื่องได้อย่างไรนะเป็นไปไม่ได้ครับแล้วคุณหมอรัชตาก็มันยังมาบอกเลยนะครับว่าการดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งเนี่ยจะทำให้ช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ดีขึ้นผมอายเลยฮะที่พูดไม่ตรงความจริงแล้วมันทำได้ยังไงให้คุณแอนลองคิดดูสิครับคนเราคนหนึ่งเนี่ยมีเวลาเท่ากันนะฮะ24ชั่วโมงแล้วคุณไม่นอนเลยแหละฮะคุณหมอรัชตาอย่างน้อยคุณต้องนอนอย่างน้อย4ชั่วโมงอ่ะนอนน้อยที่สุด4ชั่วโมงแต่ที่ทั่วไป6ชั่วโมงแปลว่าวันนึงเนี่ยคุณเหลือเวลา20ชั่วโมงแล้วคุณไม่ทานข้าวเหรอคุณไม่อาบน้ำเหรอคุณไม่นั่งรถเหรอก็ต้องลดเวลาไปอีกประมาณสัก3หรือ6หรือ5ชั่วโมงรวมแล้วประมาณ11ชั่วโมงอ่ะคุณหมดไปเพราะฉะนั้นคุณมีเวลาทำงานจริงๆเนี่ยประมาณ12ชั่วโมงเอาเต็มที่เลยนะคือก้มหน้าก้มตาทำงานหรือคุยโทรศัพท์หรืออะไรตลอดเวลานะคุณมีเวลา13ชั่วโมงแล้วคุณจะแบ่งเวลาให้67ล้านคนชั่วโมงไหนครับแล้วคุณจะแบ่งเวลาให้ประชาคมมหิดลนะฮะซึ่งก็มีจำนวนคนเป็นเรือนแสนเวลาไหนครับเป็นไปไม่ได้เลยครับเขายังมีอะไรนะฮะผมก็ไม่ทราบไม่อยากจะใช้ภาษาชาวบ้านนะคือมีสำนึกหรือเปล่าสำนึกในส่วนลึกของหัวใจของคุณเนี่ยผลักดันให้คุณพูดอย่างนี้ใช่ไหมสำนึกอย่างนั้นเนี่ยเป็นการเลือกอะไรฮะเลือกประโยชน์ส่วนตัวหรือเลือกประโยชน์ส่วนรวมเพราะมันฝืนความเป็นจริงชัดๆเลยคนเรามี24ชั่วโมงคือรัชตาเขาบอกว่าการดำรงทั้งสองตำแหน่งเนี่ยสามารถทำให้พัฒนาประเทศได้ดียิ่งขึ้นค่ะแต่มุมมองของคุณหมอบอกว่าไม่สามารถที่จะเป็นไปได้คือคนเราเนี่ยควรที่จะทำตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเนี่ยให้เต็มที่ในหน้าที่นั้นๆของตัวเองให้ดีที่สุดนะคุณทำประชาคมไม่ให้โดนให้ดีที่สุดสิครับหรือไม่คุณก็ลาออกจากประชาคมไม่ให้โดนแล้วไปทำตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขดูแลสุขภาวะของประชาชนไทย67ล้านคนเอาตำแหน่งนั้นเลยไม่ดีกว่าเหรอครับเพราะนั้นพูดอย่างนั้นเนี่ยมันผมฟังไม่ได้เลยผมรับไม่ได้ว่าด้วยเรื่องของสามัญสำนึกว่าด้วยเรื่องของการทำงานเต็มเวลาตามที่ตำแหน่งหน้าที่ตัวเองควรจะทำอีกหนึ่งเรื่องที่มีการพูดถึงการเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะอย่างอาจารย์เอกชัยชนุวัฒน์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะงบประมาณที่ได้เข้าไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเกี่ยวข้องกับที่ตัวเองดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยหรือเปล่าตรงนี้ฮะมันจริงๆเราคงไม่สามารถไปปรามาสนะหรือไปกล่าวหาหมอรัชตาล่วงหน้าได้เขาอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นธรรมสูงก็ได้ในการจัดสรรงบประมาณในงบของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคือแบ่งให้มันลงตัวยุติธรรมเป็นไปได้แต่ถามว่าเนี่ยกระทั่งการเลือกตำแหน่งนี้คุณยังเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วคิดว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะจะเป็นยังไงฮะผมก็ตอบแทนคุณหมอรัชตาไม่ได้แต่มันอดไม่ได้ที่จะให้วินยูชนหรือสามัญชนหรือประชาชนเดินดินกินข้าวแกงถามฮะว่าเกิดจะต้องมีการพิจารณาระหว่างงบประมาณของมหาลัยนาศีราชและพยาบาลนะครับรวมถึงคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีที่คุณหมอรัชตาสังกัดอยู่เนี่ยแล้วต้องเลือกเอาระหว่าง 2-3 อย่างนี้นะฮะกับอาจจะเป็นอธิบดีกรมอนามัยนะหรือกระทรวงกรมอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะหรืองบป้องกันโรคที่ไม่ติดต่อนะมันอดที่จะทำให้คนภายนอกเขาสงสัยหรือกังวลใจไม่ได้ว่า คุณก็อาจจะเลือกข้างฝ่ายที่คุณเป็นมาตั้งยาวนานก็เป็นไม่ได้ครับ มันก็ต้องอนุญาตให้คนอื่นเขาสงสัยได้เหมือนกัน เพราะ คุณไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ย ผมยืนยันนะว่าคุณหมอรัชตาไม่ใช่พระอรหันต์แน่นอนครับค่ะซึ่งนี่คือปัญหานะคะที่หลายคนเป็นกังวลการต่อการควบรวม2ตำแหน่งนั่งควบ2ตำแหน่งทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็อีกตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่เป็นการออกมาครั้งแรกเท่านั้นนะคะของทางอาจารย์สุกรีอาจารย์บอกว่าไม่ได้คาดหวังเพียงต้องการจุดประกายแต่ฉันเชื่อว่านี่เป็นอาจารย์ทำสำเร็จแล้วคืออาจารย์สามารถจุดประกายทั้งสังคมแล้วก็รวมไปถึงประชาคมภายในมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะออกมาดูการออกมาครั้งที่2ของอาจารย์ค่ะว่าไปจุดประกายอะไรภายในประชาคมของมหิดลบ้างช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับนายแพทย์เวงโตจิราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะช่วงที่แล้วเราให้คุณผู้ชมได้เห็นการออกมาครั้งแรกนะคะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของทางอาจารย์สุกรีคณบดีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลต่อการนั่งควบ2ตำแหน่งของทางนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินครั้งนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูการออกมาครั้งที่2 ครั้งนี้ต้องบอกว่ากระแสแรงมากหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยได้มีการคุมปิ๊บออกมาทั้งภายในประชาคมมหิดลเองนะรวมไปถึงกระแสสังคมต่อกรณีนั่งควบ2ตำแหน่งการออกมาครั้งที่2ของทางอาจารย์สุกรีเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะแต่งชุดมาร่วมด้วยเยอะเนี่ยอาจารย์สุกีเจริญสุขคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนำปี๊บมาคุมหัวอีกครั้งระหว่างเดินจากอาคารวิทยาลัยดุริยางไปยังอาคารสำนักงานอธิการบดีเพื่อร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลในวันพุธนี้หลังจากอาจารย์สุกีก็ใช้ปี๊บคุมหัวมาแล้วเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเพื่อแสดงการคัดค้านและไม่เห็นด้วยที่นายแพทย์รัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกตำแหน่งครูสอนดนตรีผู้นี้ออกเดินทางในช่วงเที่ยงจากตึกที่ทำงานประจำพร้อมด้วยบุคลากรของคณะดุริยางคศิลป์ที่ร่วมแต่งชุดดำและถือป้ายข้อความคัดค้านนายแพทย์รัชตะขณะที่อาจารย์เอกชัยชัยยานุวัฒน์คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามที่ใส่เสื้อสกรีนรูปถ่ายอาจารย์สุกีมีปี๊บคุมหัวก็มาร่วมเดินทางให้กำลังใจอาจารย์สุกีด้วยอาจารย์สุกีชี้แจงว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่มีความขัดแย้งใดๆแต่เป็นเรื่องของสามัญสำนึกส่วนบุคคลและความรู้สึกอันสูงส่งของคนในสังคมที่ควรจะรักษาไว้แต่ถ้าคนเป็นครูและหมอไม่มีสามัญสำนึกในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็ไม่รู้จะพึ่งใครได้เพราะมหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ที่มีเสรีภาพทางความคิดมีเสรีภาพทางวิชาการที่ปราศจากการเมืองส่วนการเลือกเดินในวันประชุมสภามหาวิทยาลัยนั้นเพราะสภามหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรสูงสุดเป็นผู้สรรหาอธิการบดีและเป็นผู้ที่จะตัดสินได้ว่านายแพทย์รัชตะมีความเหมาะสมที่จะเป็นอธิการบดีอยู่หรือไม่มหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโลกอนาคตเป็นโลกสมมุติเป็นโลกทดลองที่จะทดลองสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นพื้นที่มหาลัยทุกมหาลัยเป็นพื้นที่ที่ควรจะสงวนรักษาไว้ทุกมหาลัยจึงเขียนว่าครูบาอาจารย์ผู้บริหารไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวการเมืองห้ามยุ่งเกี่ยวการเมืองขณะที่อาจารย์เอกชัยเห็นว่าถึงแม้รัฐธรรมนูญจะไม่มีข้อห้ามสั่งให้อธิการบดีเข้ารับดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่เมื่อดูตามความเหมาะสมและตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลพุทธศักราช2550มาตรา34ที่กำหนดให้อธิการบดีเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวงแล้วคงไม่เหมาะสมหากนายแพทย์รัชตะทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอธิการบดีในเวลาพร้อมกันเพราะอาจจะไม่สามารถตอบคำถามกับสังคมได้ว่าทำหน้าที่ในฐานะตำแหน่งใดตามกฎหมายของมหิดลพรบ.มหิดลมาตรา34เขียนไว้ว่าอธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับทั้งปวงนี่คือกฎหมายที่เขียนไว้เลยว่าอธิการคือผู้แทนของมหาวิทยาลัยดังนั้นเมื่ออธิการเข้าไปประชุมครม.ถามว่าท่านประชุมในฐานะอะไรท่านประชุมในฐานะอธิการบดีหรือไม่เมื่อมีการเสนองบประมาณว่าโครงการ30บาทจะให้กับโรงพยาบาลรามากับโรงพยาบาลศิริราชเท่าใดถ้าท่านได้มากขึ้นเป็นเพราะท่านเป็นอธิการหรือเป็นเพราะเป็นรัฐมนตรีเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นความผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับที่ไม่ควรจะเกิดเพราะทั้งสองตำแหน่งนั้นมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากันขณะที่คณะของอาจารย์สุกรีมาถึงบริเวณชั้นล่างของอาคารสำนักงานอธิการบดีมีนักเรียนมัธยมปีที่4ถึง6จากโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ร่วมกันขับร้องและบรรเลงเพลงเทิดพระนามมหิดลบทเพลงประจำมหาวิทยาลัยเพื่อให้กำลังใจอาจารย์สุกีมหิดล
หิดลมีความหมายสอดคล้องกับความเห็นของอาจารย์สุกีและอาจารย์เอกชัยว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยของพระราชบิดามีปณิธานว่าเป็นปัญญาของแผ่นดินและเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลมาตรา7ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระนามาภิไธยของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกตั้งเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยดังนั้นนายแพทย์รัชตะควรยึดมั่นในแนวทางที่ต้องสร้างประโยชน์ต่อสังคมเป็นส่วนรวมจึงควรให้เวลากับการทำงานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่และทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพราะเชื่อว่าคงไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่สามารถให้เวลาทุ่มเททำงานทั้งสองอย่างและออกมาดีในเวลาเดียวกันได้อังคารบัวผันถ่ายภาพอาทิตย์กระไรเงินพีซนิวรายงานการออกมาครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีกระแสที่เยอะขึ้นกว่าครั้งแรกนะคะครั้งแรกเนี่ยคุณหมอก็ยังเป็นห่วงอยู่เลยว่าการออกมาครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อความขัดแย้งอะไรภายในมหาวิทยาลัยหรือเปล่าผมขออนุญาตเพิ่มเติมและผมอยากจะนำคำพูดบางคำของอาจารย์สุกรีมาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเห็นว่าเป็นคำพูดที่เป็นประโยชน์คืออาจารย์สุกรีบอกว่าเรื่องนี้เป็นสามัญสำนึกส่วนบุคคลถือเป็นความรู้สึกอันสูงส่งของคนในสังคมที่ควรจะรักษาไว้นะฮะและโดยเฉพาะยิ่งก็คือถ้าคนที่เป็นครูและเป็นหมอซึ่งอาจารย์สุกรีท่านบอกว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นทั้งครูเป็นทั้งหมอนะฮะไม่มีสามัญสำนึกเนี่ยแล้วท่านก็พูดว่าตนซึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่งก็จะไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครต่อไปแล้วชัดนะฮะชัดมากใช่ไหมชาวบ้านด้วยทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรจะเป็นพื้นที่ที่มีเสรีภาพทางความคิดเสรีภาพทางวิชาการซึ่งปราศจากการเมืองนะครับแล้วก็เป็นอนาคตและความหวังของคนรุ่นใหม่และหากคนรุ่นใหม่ลูกศิษย์ขาดความหวังขาดความอบอุ่นแล้วสังคมจะพึ่งใครครับอาจารย์พูดดีนะฮะอย่างไรก็ตามหลังจากที่อาจารย์เอาปรีบคุมหัวมาร่วมประชุมคณบดีมหิดลเมื่อก่อนหน้านี้เห็นอาจารย์ถูกคุยบอกอย่างนี้นะไม่ทราบว่าท่านตัดพ้อว่าไม่มีใครมาพูดคุยอะไรกับท่านเลยไม่ต้องตัดพ้อครับสังคมก็รับทราบคล้ายๆเป็นแกะดำใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยท่านตัดพ้อนะหรือตัดพ้อหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าฟังดูแล้วแค่ตัดพ้อไม่ต้องตัดพ้อครับเพราะว่าคนทั้งสังคมเนี่ยเขาหนุนท่านนะฮะและตอนนี้คงต้องหวังพึ่งสภามหาวิทยาลัยเพราะสภามหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรสูงสุดเป็นผู้สรรหาอธิการบดีและเป็นผู้ที่จะตัดสินได้ว่าอาจารย์รัชตะมีความเหมาะสมที่จะเป็นอธิการบดีไม่โดนหรือไม่นะท่านอาจารย์สุกรีพูดต่อว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยของพระราชบิดามีปณิธานว่าเป็นปัญญาของแผ่นดินโอ้โหตัวนี้สำคัญมากคือต้องเป็นปัญญาของแผ่นดินนะฮะต้นคิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจะกลับกลายเป็นปัญหาของแผ่นดินแล้วจากกรณีนี้โดยที่ผ่านมาตนเคยคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์นายกสภาว่าควรห้ามปรามศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะหมายความว่านอกรอบอาจารย์สุกรีก็ได้ไปพูดแล้วฮะก่อนที่จะมาประท้วงใช่ไหมใช่ได้ไปพูดแล้วไม่ให้นั่งครวบทั้งสองตำแหน่งถ้าไม่ห้ามและเป็นข่าวต่อสาธารณะก็จะทำให้อับอายขายขี้หน้าการเป็นครูบาอาจารย์ไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเรามีภาพนิ่งนะฮะซึ่งก็นำมาจากสื่อต่างๆต้องกราบขอบพระคุณเจ้าของภาพทุกภาพนะครับนำมาเสนอนะฮะคือเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศของวันที่อาจารย์สุกรีสวมปี๊บคลุมหัวครั้งที่สองนะฮะนี่ก็เป็นภาพจับระยะใกล้ต่อไปเลยนะครับในวันนั้นเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย์สุกรีก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะผมอยากจะสนทนากับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต่อไปเลยนะครับจะได้ไม่มีการเงียบเสียงระหว่างในการนำเสนอภาพภาพนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่อาจารย์สุกรีออกมาครั้งที่สองใช่ไหมคะคุณหมออันนี้ก็คือแถลงข่าวก็มีคนไปนั่งร่วมแถลงข่าวแล้วนะครับผมก็ไม่ทราบไม่รู้จะเป็นคุณโดมสุภวงศ์หรือเปล่าผมไม่ทราบขอประธานอภัยนี่ก็เห็นไหมฮะมีคนมาร่วมกับอาจารย์สุกรีเยอะนะแต่ความที่ชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องที่เรียกร้องสามัญสำนึกของความเป็นครูและความเป็นหมอจึงไม่ใช่เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผมคิดของผมเองนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ปรากฏเหตุการณ์อะไรที่ทางคสช.หรือเจ้าที่จะมาดำเนินการตามกฎหมายจะอย่างไรอาจารย์สุกรีท่านก็เดินไปแล้วมีคนเดียวนะฮะแต่ข้างหลังนั่นดูจะแต่งชุดดำเพื่อเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองนะฮะเพราะนั้นจึงไม่ใช่เป็นการชุมนุมทางการเมืองใดๆต่อไปเลยนะครับค่ะนี่ฮะก็เห็นภาพมีโปสเตอร์เยอะขอประธานอภัยที่ผมอ่านไม่ออกนะฮะดังนั้นจึงไม่สามารถนำมากราบเรียนได้ต่อไปเลยนะครับว่า
แต่ละภาคโปสเตอร์เขียนยังไงนี่ก็เห็นจะมีนะเสรีภาพทางใช่ค่ะวิชาการคุณธรรมจริยธรรมของหมอและครูธรรมภิบาลอยู่ไหนนะมหาลัยควรจะปลอดการเมืองนะครับอีก2 อันผมอ่านไม่ครบจึงขออนุญาตไม่อ่านเดี๋ยวจะตกหล่นผมมีเรื่องเติมนิดเดียวฮะคืออาจารย์เอกชัยใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์ฮะคือท่านก็แสดงทัศนะนี่ดีนะฮะท่านพูดในแง่ที่ว่าถ้าเกิด30บาททุกโลกเนี่ยนะเราจะตัดให้มีโดนเท่าไหร่4ล้านเท่าไหร่แต่ผมเติมนิดนึงฮะที่จริงในข้อบังคับของมาแล้วมีโดนบอกชัดนะฮะว่าอธิการบดีต้องทำงานเต็มเวลาค่ะแค่นี้คุณก็ผิดแล้วฮะตรงนี้สำคัญเป็นเวลาคุณก็ผิดแล้วฮะคุณจะเวลาไหนไปทำหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกคุณทำเต็มเวลาคุณก็ผิดแล้วข้อที่2ก็คือว่าเขาห้ามนักการเมืองมาเป็นที่การบดีครับนะฮะคราวนี้เนี่ยผมขออนุญาตต่อไปเลยดีไหมเพราะว่านี่เป็นเหตุการณ์ของวันที่17ใช่แล้ววันที่17เนี่ยมีการประชุมของสภาช่วงบ่ายมหิดลปรากฏผลออกมาให้ทางนายแพทย์รัชตะนาวินเนี่ยตัดสินใจใช่ครับว่าจะเลือกอะไรเนี่ยท่านผู้ชมครับผมแม่ผมต้องกราบแสดงความคารวะสภามหาวิทยาลัยนะฮะคือสภามหาวิทยาลัยมีมตินะเป็นมตินะฮะใครก็ตามที่อยู่ในที่ประชุมต้องเคารพมตินะฮะแต่มตินี่ออกมาจะเป็นมติที่เต็มไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารทำอย่างยิ่งเลยก็คือให้คุณหมอรัชตะตัดสินใจเอาเองครับและให้เวลานะฮะ3 อาทิตย์ครับตามที่หมอรัชตะแถลงข่าวมาตลอดเวลาหมอรัชตะนี่เขาแถลงข่าวตลอดเวลาคือตั้งแต่แรกๆนี่ผมก็ฟังแบบให้เห็นอกเห็นใจนะแต่มาหลังๆนี่ด้วยความครบเนี่ยผมรู้สึกขัดเคืองใจฮะว่าคุณแถลงอย่างนี้มันเอาประโยชน์เข้าตัวนี่เขาบอกว่าผมจะทำงาน3 อาทิตย์และอธิบายชัดเลยว่างบประมาณของมหิดลเนี่ยครบเรียบร้อยทุกคณะแล้วเพราะนั้นจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วผมก็เพียงแต่ไปนั่งควบคุมนโยบายเฉยๆดูราวกับว่าสามารถที่จะไม่ต้องไปในมหาวิทยาลัยมหิดลเลยก็ได้คุณหมอรัชตะสัมภาษณ์อย่างที่ว่าก็แปลว่าคุณหมอรัชตะยืนยันที่จะนั่ง2 ตำแหน่งทีนี้คุณนั่ง2 ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ของใครฮะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวคุณหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองหรือเพื่อประโยชน์ของมหิดลนั่ง2 ตำแหน่งนี้ไม่ได้ประโยชน์ใครเลยยกเว้นประโยชน์คุณหมอรัชตะคนเดียวเพราะมหิดลก็เสียประโยชน์ฮะเพราะปัญหาเยอะแยะนะผมก็ต้องเอาเวลาส่วนหนึ่งไปบริหารชาติบ้านเมืองชาติบ้านเมืองก็เสียประโยชน์ฮะเกิดสมมติผมไม่ได้แช่งนะเพราะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในวันนี้เนี่ยเปลือกโลกมันเลื่อนตลอดเวลาแล้วมีมรสุมเข้ามาได้ตลอดเวลาซึนามิอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้หรือโรคระบาดเนี่ยอยู่ๆปั๊บเนี่ยขึ้นมาก็ได้อีโบลาเนี่ยมันอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาไม่มีใครรู้นะฮะเกิดถ้ามีมหันตภัยเกิดขึ้นมาแล้วคุณจะเอาเวลาที่ไหนเนี่ยไปรับมือมหันตภัยให้กับคน67 ล้านคนถ้าคุณยังเป็นที่การบดีอยู่เนี่ยสภามหาลัยเนี่ยมีมติที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างยิ่งนั่นคืออาจารย์นะศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์นายกสภามหาลัยผมนำมาจากสื่อนะฮะเพราะผมไม่ได้ฟังแถลงด้วยตัวเองต้องขอบคุณสื่อด้วยนะครับกล่าวภายหลังประชุมสภามหาลัยมีดลว่าที่ประชุมใช้เวลาหารือเฉพาะกรณีรัชตะอธิการบดีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขโดยที่ยังเป็นอธิการบดีอยู่นานถึง2 ชั่วโมงแปลว่ามีการอภิปรายเยอะมากคุณนายครับท่านผู้ชมครับเวลาอภิปรายนะอย่างเก่งนะจะพูดน้ำไหลไฟดับก็ตามนี่นะประมาณ10 นาทีมันก็เยอะแยะไปหมดแล้วนี่2 ชั่วโมงฮะแปลว่ามีการถกแถลงกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็อย่างที่คุณหมอประเวศเคยบอกว่าต้องมีสุทธิปัญญาเมตตาสันติผมว่าครบแล้วฮะแล้วตรงนี้เป็นธรรมะของโพธิสัตว์นะฮะแต่จริงๆเนี่ยเราต้องพูดถึงพรหมวิหารธรรมด้วยเพราะนั้นผมเชื่อมั่นนะฮะสภามหาลัยมหิดลเนี่ยประชุมด้วยพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอ้าวคุณหมอเวงอะไรมาพูดเพราะเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งของมหาลัยนอกจากนั้นกรรมการสภามหาลัย2 ท่านคือศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ก็ไปเป็นรองนายกนายกฤษณพงศ์ดร.กฤษณพงศ์กิรติกรก็ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาแต่ทั้ง2 คนได้ลาออกจากการเป็นสภามหาลัยแล้วค่ะจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าเขาว่าไปตามเนื้อผ้าแรกสุดเนี่ยต้องประณามเลยนะฮะเพราะว่าข้อบังคับบอกไว้แล้วว่าคุณต้องทำงานเต็มเวลาข้อบังคับบอกแล้วว่าคุณเป็นนักการเมืองไม่ได้แต่คุณละเมิดข้อบังคับทั้ง2 ข้อเลยและต่อหน้าสายตาของประชาคมมหิดลแล้วคุณเป็นอธิการบดีคุณก็จะเป็นแบบฉบับที่ไม่ดีเป็นแบบฉบับของการล่วงละเมิดล่วงล้ำก้ำเกินกฎข้อบังคับหรือกฎหมายของมหาลัยแต่เขาไม่ได้พูดสักคำนะเพียงแต่มาเปรียบเทียบแบบเปรียบเทียบแค่นี้ผมว่าคนที่หน้าบางน่าจะรู้สึกนะผมก็ไม่ทราบนะคุณหมอรัชตะจะรู้สึกหรือเปล่าผมไม่ทราบกรณีขออธิการบดีเป็นที่สนใจของสังคมและประชาคมมหิดลอย่างมากที่ประชุมจึงได้ขอหารือโดยยึดประโยชน์ของบ้านเมืองและการทำงานของมหาลัยเป็นสำคัญสุดท้ายจึงมีมตินะฮะ
ให้อธิการบดีใช้ดุลพินิจของตัวเองโอ้โหซอฟมากเลยผ่อนปรนมากเลยนะครับเห็นอกเห็นใจมากเลยแล้วก็เปิดบันไดลงที่สง่างามเรียกว่าปลูพรมแดงให้เดินลงบันไดก็ได้ก็ต้องดูต่อนะว่าคุณมอริสกล่าวว่ายังไงให้ดำรงตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียวโดยให้เวลา3สัปดาห์ตามที่ขอไว้ตามที่ขอไว้ด้วยนะฮะที่จริงสภามหาลัยนี่อาจจะนะฮะประณามเลยก็ได้เพราะคุณทำผิดหรืออาจจะบังคับเลยก็ได้ว่าคุณมาเป็นอธิการบดีอย่างเดียวอย่าไปเป็นรัฐมนตรีเลยหรืออาจจะบังคับบอกให้อยู่ลาออกจากอธิการบดีดีกว่าแล้วอยู่ไปเป็นรัฐมนตรีดีกว่าเขาไม่มีมติอย่างนี้นี่ออกมาเลยฮะแสดงว่าเต็มไปด้วยความเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเป็นพรหมวิหารธรรมเป็นพรหมธรรมที่ยิ่งใหญ่มากเห็นไหมผมไม่ทราบว่าอาจารย์หมอประเวศซึ่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงนิดหน่อยทำไมอาจารย์หมอประเวศไม่พูดถึงเรื่องนี้นะนะคือจะให้เวลา3สัปดาห์ตามที่ขอไว้เท่ากับว่าวันที่8ตุลาคุณหมอรัชดาต้องตัดสินใจเลือกนะฮะจากนั้นในที่จากนั้นในการประชุมวันที่15ตุลาจะได้นำการตัดสินใจของคุณหมอรัชดาเนี่ยเข้าหาหรืออีกครั้งหนึ่งคุณหมอวิจารณ์ยังได้ปฏิเสธกรณีที่มีข่าวว่าจะรับการแต่งตั้งให้ดำรงที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือไปเป็นที่ปรึกษารัชดาดูสิครับผมก็ไม่ทราบนะฮะจริงเท็จยังไงแล้วเป็นไปได้ยังไงแล้วรัชดาเนี่ยไปเชิญอาจารย์วิจารณ์เนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาได้อย่างไรผมไม่รู้ฮะไม่เหมาะสมดังนั้นนะฮะโดยเผยว่าการเข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติเช่นเดิมดีกว่าและยืนยันว่าไม่ได้รับการทาบทามแต่ประการใดนี่คือมติของทางสภามหาวิทยาลัยมหิดลครับก็คือให้รัชดาตัดสินใจเองค่ะทีนี้ตั้งแต่เหตุการณ์แรกเริ่มเลยค่ะคุณหมอตั้งแต่ที่อาจารย์สุกรีได้มีการจุดประกายให้สังคมได้เห็นถึงเรื่องของสามัญสำนึกเรื่องของการทำงานต่างๆต่อการควบรวม2ตำแหน่งจนกระทั่งนำมาสู่การมีมติของทางสภามหาวิทยาลัยมหิดลมุมมองของทางคุณหมอมองยังไงบ้างคือผมเองต้องกราบเรียนท่านผู้ชมนะครับขณะนี้มันสายกันไปแล้วครับค่ะที่คุณจะเลือกนะฮะเพราะว่ากระแสข่าวและความรู้สึกของผู้คนในสังคมนะฮะมันเขาเรียกนะคุกรุ่นนะหรือบ่มเพาะมาเป็นเวลาน่าจะร่วมกว่า10วันแล้วฮะค่ะฝากฝ่ายของคุณหมอรัชตะก็ออกมาเชียร์นะฮะนะแต่ฝากฝ่ายเห็นว่าไม่ถูกต้องนี่ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะแต่เป็นการแลกเปลี่ยนแบบอารยะไม่มีการตีกันต่างคนต่างพูดนะฮะแล้วในวันนี้มันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าคุณแสดงออกซึ่งการไม่ตัดสินใจที่จะเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแต่คุณตั้งใจที่จะควบรวมทั้งสองตำแหน่งไปพร้อมๆกันซึ่งมันทำไม่ได้ผมเองนะส่วนตัวนะมาถึงวันนี้นะนี่ความคิดเห็นส่วนตัวผมไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่ผูกพันอะไรกับใครทั้งสิ้นไม่ผูกพันกับสถานีไม่ผูกพันกับใครทั้งนั้นไม่ผูกพันกับนปช.เอาส่วนตัวผมดีกว่าผมอยากจะเรียนคุณหมอรัชดาครับว่าในวันนี้นี่นะฮะแม้คุณจะดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมันช้าไปแล้วครับมันสายไปแล้วคือความมัวหมองในเรื่องนี้มันแพร่กระจายไปมากแล้วมันสะสมมากขึ้นจนถึงตกผลึกหรือเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพไปเรียบร้อยแล้วผมจึงมีความคิดเห็นที่อยากจะให้คุณหมอรัชดาประกอบการพิจารณาไม่ได้บังคับนะฮะผมก็อยากจะให้ทางทีมงานเนี่ยนำเสนอเพราะผมเขียนใน Facebook ของผมการที่คุณหมอรัชดาดำรงสองตำแหน่งทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรีว่าการทั้งที่มีคนหวังดีต่อเขาเตือนเขามาหลายครั้งนะฮะและที่แสดงออกชัดเจนที่สุดก็คืออาจารย์สุกรีถึงขนาดใช้ปี๊บคุมศีรษะเพื่อเดินเข้าที่ประชุมคณะบดีนะฮะก็คือความหมายว่ามีอธิการบดีอยู่ด้วยประท้วงการดำรงสองตำแหน่งของเขาว่าเป็นการผิดจริยธรรมของการเป็นแพทย์และเป็นครูอย่างยิ่งแต่คุณหมอรัชตาก็ไม่ได้ยินนางขังขอบแต่อย่างไรทั้งที่การดำรงตำแหน่งแม้จะไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญชั่วคราวห้ามไว้ก็ตามแต่ข้อบังคับของมาลัยมหิดลนะฮะก็เขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าอธิการบดีต้องทำงานเต็มเวลาครับและเป็นนักการเมืองไม่ได้ในความเป็นจริงนะฮะท่านผู้ชมครับคณะต่างๆของมาลัยมหิดลมีมากมายปัญหาก็เยอะแยะทั้งนโยบายและทางบริหารราชการปฏิบัติภารกิจรายวันที่เรียกร้องต้องการการตัดสินใจของอธิการบดีผมเคยอยู่เนี่ยฮะตอนนั้นอาจารย์กสานจติกาวณิชเป็นอธิการบดีโอ้โหปัญหาเยอะมากหลายเข้าไปหาท่านทุกวันเลยทั้งนโยบายและทั้งปฏิบัตินั่น40ปีที่แล้วนะนี่วันนี้ปัญหายิ่งเยอะใหญ่เพราะคณะมันมากขึ้นนะใช่ค่ะนะต้องการการตัดสินใจและการทำงานของอธิบดีอย่างมากมายอธิบดีอธิการบดีเนี่ยต้องอยู่ตลอดนะและการทำหน้าที่รัฐมนตรีสาธารณสุขยิ่งต้องดูแลสุขภาวะของประเทศทั้งประเทศเนี่ยคนไทย67ล้านคนตลอด24ชั่วโมงแล้วจะเวลาที่ไหนไปทำงานทั้ง2ตำแหน่งจึงเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ทำงาน2ตำแหน่งขนาดใหญ่เนี่ยพร้อมๆกันได้อย่างมีคุณภาพ
เพื่อประโยชน์ของมหิดลและเพื่อประโยชน์ของไทยทั้งชาติขัดแย้งโดยสิ้นเชิงกับที่คุณหมอรัชตาแถลงข่าวว่าการดำรงสองตำแหน่งจะช่วยทำงานพัฒนาประเทศได้มากยิ่งขึ้นซึ่งคุณหมอรัชตาก็ยังเต็มรู้อยู่เต็มอกนะว่าทำไม่ได้ผมใช้คำว่าพร่องจริยธรรมนะฮะก็ท่านผู้ชมพิจารณาดูแล้วนะครับว่านี่คำพูดของผมนะท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่อย่างไรก็สุดแท้แต่ท่านผมไม่บังคับรวมทั้งรัชตาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ท่านก็ยังไม่ริ้วร้อนรู้หนาเพราะความที่ต้องการได้ทั้งตำแหน่งอธิการบดีและรัฐมนตรีสาธารณสุขจึงไม่ทราบว่าท่านคุณหมอรัชตาอาจจะคิดว่าตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขไม่ยืดยาวก็เลยต้องการที่จะเป็นให้ตัวเองมีเกียรติยศชื่อเสียงเชิดหน้าชูตากับเขาเลยต้องรักษาตำแหน่งอธิการบดีไว้เผื่อว่าถ้าหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขจะมีตำแหน่งอธิการบดีรองรับไว้ใช่หรือไม่คุณหมอรัชตาเนี่ยต้องตอบนะฮะนี่เป็นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญหรือเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองและส่วนรวมเป็นสำคัญกันแน่ครับคุณหมอรัชตาครับผมสงสัยครับมาถึงวันนี้พฤติกรรมเช่นนี้ของรัชตาก็เตือนถึงภาพลักษณ์ของมหิดลแล้วครับคือมหิดลจะมีอธิการบดีที่พ้องจริยธรรมซึ่งเขาเรียกว่าความผิดสำเร็จไปแล้วนะสมมติในกรณีขโมยของออกไปจากร้านเซเว่นกลับไปถึงบ้านแล้วเกิดนึกได้ว่าเฮ้ยฉันขโมยเอาไปให้ตำรวจความผิดสำเร็จแล้วครับความผิดสำเร็จแล้วครับมีอธิการบดีที่พ้องจริยธรรมซึ่งความผิดสำเร็จแล้วคุณเป็นมาตั้ง 3-4 ปีแล้วมั้งเช่นนี้แล้วเกียรติยศศักดิ์ศรีของมหาลัยจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยครับค่ะแล้วคณะรัฐบาลปัจจุบันนี้นะผมกราบเรียนไปยังพนักท่านนายกรัฐมนตรีท่านลองพิจารณาดูแล้วกันนะไม่กดดันท่านนะแต่เคารพท่านนะเสนอด้วยความเคารพเพราะผมก็อยากจะเห็นที่ท่านอยากจะเห็นเหมือนกันนะค่ะคือรัฐบาลชุดปัจจุบันก็จะได้รับการกระเทือนด้วยนะครับว่ามีคนพ้องจริยธรรมร่วมอยู่ในคณะรัฐบาลเพราะรัฐบาลชุดปัจจุบันต้องการเป็นรัฐบาลที่สง่างามด้านจริยธรรมเนี่ยแล้วจะเป็นได้หรือเปล่าครับนะและที่มติมหาลัยเนี่ยผ่อนปลนที่สุดแล้วนะครับให้คุณหมอรัชตาตัดสินใจภายใน3สัปดาห์เนี่ยเพื่อให้ตัดสินใจเลือกดำรงตำแหน่งเดียวแต่มาถึงขนาดนี้ผมเห็นว่าสายไปแล้วครับค่ะสายไปแล้วเพราะว่าถึงดำรงอธิการมาแล้วมีโดนก็มัวหมองถึงดำรงรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็มัวหมองเพราะคณะนายกรัฐมนตรีนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านมุ่งหมายที่จะอยากท่านมุ่งหมายที่จะให้คณะรัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นรัฐบาลที่สง่างามในด้านจริยธรรมนี่มันมัวหมองไปแล้วฮะความผิดมันสำเร็จไปแล้วผมเสนอฮะคุณหมอรัชตาครับว่ามันสายไปแล้วเพื่อรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศของคุณหมอรัชตารักษาศักดิ์ศรีและเกียรติยศของมหาลัยมหิดลและของรัชของคณะรัฐบาล คุณหมอรัชตาครับท่านลาออกทั้งสองตำแหน่งไปเลยดีกว่าเอาแล้วคนจะให้อภัยเนี่ยมองไว้หมดแล้วคนเข้าให้อภัยนะคนไทยนี่น่ารักนะค่ะถ้าคุณผิดแล้วคุณสำนึกผิดแล้วคุณขอโทษนะฮะแล้วแสดงถึงการขอโทษเนี่ยเขาให้อภัยเขาลืมหมดเลยเขาต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นเหมือนเดิมเพราะถ้าคุณหมอรัชตาลาออกเนี่ยผมว่าคนไทยจะยอมรับนะฮะผมเสนอมาด้วยความหวังดีและปรารถนาดีนะครับเพื่อว่าประชาชนไทยทั่วไปจะได้ยกย่องสรรเสริญในการกล้าตัดสินใจรับผิดชอบต่อความพร่องจริยธรรมของคุณหมอรัชตาก็คุณหมอรัชดาก็ตัดสินใจเองก็แล้วกันนะครับประชาชนไทยทั้งประเทศเขารอคอยอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปประชุมลาประชุมเวียดนามจริงน่าจะตอบนะฮะเอาล่ะคุณจะขอเวลาในการตอบก็ไม่เป็นไรยิ่งดึงเวลาไปคนเขายิ่งคลางแคลงสงสัยนะครับคุณหมอรัชดาครับประชาชนไทยทั้งประเทศครับเขาจะเป็นคนให้คะแนนคุณเองครับไม่ใช่ผมครับค่ะสุดท้ายปิดท้ายนะคะคุณหมออีกหนึ่งประเด็นที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กับคำแนะนำให้สัมภาษณ์ของทางศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีคุณหมอก็บอกว่าเป็นหนึ่งในกรรมการของสภามหาวิทยาลัยมหิดลด้วยประเด็นนี้พูดกันถึงเยอะมากที่จู่ๆก็ออกมาพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยแบบสุนทรียสนทนาต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะคุณหมอมองยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคือคุณหมอประเวศเนี่ยในภาพที่ท่านพยายามทำให้สังคมรับรู้เนี่ยคือเป็นผู้ทรงภูมิรู้มีคุณธรรมมีจริยธรรมซึ่งหากมีภูมิรู้มีคุณธรรมจริยธรรมจริงเนี่ยผมยอมรับแน่แต่ผมสงสัยคราวนี้ฮะคุณหมอประเวศก็เป็นกรรมการด้วยแล้วคุณหมอประเวศออกมาเขียนบทความนำเสนอได้อย่างไรแล้วไปนำเสนอในลักษณะที่ต้องพูดกันด้วยสุทธิปัญญาเมตตาขันติดูราวกับว่าในที่ประชุมสภามหาลัยไม่มีสุทธิหรือยังไงไม่บริสุทธิ์หรือไงไม่มีปัญญาหรือยังไงนะสุทธิปัญญาไม่มีเมตตาหรือยังไงไม่มีขันติหรืออย่างไรผมสงสัยคุณหมอประเวศครับคุณก็เป็นกรรมการอยู่ข้อที่หนึ่งเนี่ยที่คุณเขียนออกมานะว่าต้องมีสุทธิปัญญาเมตตาขันติมันอดทำให้ผมนี่คิดไม่ได้ว่าเอ๊ะในที่ประชุมสภามหาลัยไม่มีความบริสุทธิ์ไม่มีปัญญาไม่มีเมตตาไม่มีขันติอ้าวตายเลยแล้วข้อต่อมาคุณเป็นกรรมการท่านหนึ่งคุณต้องเคารพมติฮะไม่ใช่มาเขียนแย้งทีหลังค่ะ
นะครับข้อต่อมาคุณหมอประเวศเสนอว่าประชาธิปไตยมี2แบบผมประหลาดเลยแล้วถ้าเป็นจริงนะมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกเลยผมอยากให้คุณหมอประเวศเนี่ยทำเป็นบทความแล้วเสนอไปยังรางวัลโนเบิลไพรส์ที่สวีเดนเลยเพื่อให้เขาพิจารณาดูว่าควรได้รับรางวัลโนเบิลไพรส์หรือเปล่า คือท่านบอกว่าประชาธิปไตยมี2แบบครับ คือประชาธิปไตยแบบบังคับกับประชาธิปไตยแบบสุนทรียกถาก็คือไอ้สุนทรียกถาต้องมีสุทธิปัญญาเมตตาขันติสุนทรียสนทนาอะไรเนี่ยนะคะสุนทรียสนทนาค่ะนะครับกลายเป็นอย่างนั้นไปกลายเป็นว่าระหว่างที่คุณประชุมอยู่นี่นะฮะมันไม่มีสุทธิปัญญาเมตตาขันติใช่ไหมคุณหมอประเวศผมอยากให้กรรมการทุกคนเนี่ยลองตรวจสอบคุณหมอประเวศดูนะฮะแล้วอยากให้คุณหมอประเวศเนี่ยยอมรับและเคารพมติของสภาซึ่งเต็มไปด้วยพรหมวิหารธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างเต็มที่เลยค่ะแต่ว่าสรุปสุดท้ายนะคะสำหรับรายการของเราในวันนี้เนี่ยจากข้อคิดเห็นของทางคุณหมอนะคะก็คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทางนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินก็คือการลาออกทั้งสองตำแหน่งนั่นเองเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดค่ะก็ดูเหมือนจะมีปัญหาในมุมมองของคุณหมอเนี่ยก็คือมันมัวหมองไปแล้วทั้งสองตำแหน่งนะคะแต่ว่ามุมมองของคนอื่นเนี่ยอาจจะมองว่าเอาล่ะถ้าไปอยู่ในตำแหน่งทางรัฐมนตรีเนี่ยตำแหน่งอธิการนี่ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สามารถอยู่ได้นานอยู่เทียบกับรัฐบาลชุดนี้ที่อาจจะมีระยะเวลาปีถึงปีครึ่งแต่ถ้าจะมาอยู่ในอธิการค่ะแหมเรื่องของความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่รัฐมนตรีคนอื่นๆนะคะที่มีตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นกรณีตัวอย่างเคสเทียบเคียงทีนี้อาจจะไปกันหมดเลยก็ว่าได้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นลาออกทั้งสองตำแหน่งดีที่สุดนะคะในมุมมองของทางคุณหมอที่มองไว้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับทางนายแพทย์เวงโตจิรการกับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านดีครับค่ะดิฉันกุลธิดาชวนกุลพร้อมทั้งคุณหมอนะคะและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันอีกทีวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ